การใช้งาน Totola LMS ให้ล็อกอินเข้าใช้งานระบบด้วย username และ password ที่ได้รับตรงกลางจอจะเป็น My Current Course คือวิชาที่คุณมีสิทธิ์เรียนให้คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเข้าเรียนได้โดยแต่ละวิชาจะมีการออกแบบบทเรียนต่างๆตามลักษณะเนื้อหาและการวัดผลความรู้จากการเรียนเช่นวิดีโอบทเรียนการ์ตูนแอนิเมชันข้อสอบงานที่ต้องทำส่งการจองรุ่นการเรียนในห้องเรียนหรือลิงก์เชื่อมไปยังแหล่งเรียนรู้อื่นๆเป็นต้นเมนเมนูด้านบนของจอประกอบไปด้วย 1. My Learning มีเมนูย่อยๆเป็น My Booking จะแสดงวิชาที่เรียนในห้องเรียนทั้งที่เรียนผ่านไปแล้วและยังไม่ได้เรียน Future Bookings and Past Bookings Learning Plans จะแสดงแผนการเรียนจากวิชาต่างๆแผนการพัฒนา Competencyแผนการพัฒนา KPI และแผนการเรียนตามตำแหน่งงานที่รับผิดชอบหากยังไม่มีแผนการเรียนให้คลิกที่ Create New Learning Plan แล้วเลือกแทมเพลตที่เหมาะสมกับแผนที่ต้องการสร้างจากนั้นกำหนดชื่อแผนและวันเริ่มวันสิ้นสุดของแผนก่อนที่จะคลิกปุ่ม Create Plan คลิกปุ่ม Course บวก Add Courses เพื่อเลือกวิชาที่อยากจะเรียนคลิกปุ่ม Competency บวกcompetencies เพื่อเลือก competency ให้เหมาะกับตำแหน่งงานของคุณคลิกปุ่ม objectives บวก add new objective เพื่อกำหนด KPI คลิกปุ่มโปรแกรมบวก add new program เพื่อเลือกแผนการพัฒนาความสามารถตามตำแหน่งงานของคุณ record of learning จะแสดงชื่อวิชาทั้งหมดทั้งที่เรียนผ่านมาแล้วและที่ยังไม่ได้เรียน require learningจะแสดงชื่อวิชาที่ออกแบบไว้ตามแผนการเรียนตามตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ Appraisal ประกอบไปด้วย Latest Appraisal จะแสดงแบบประเมินผลการทำงานล่าสุด All Appraisal จะแสดงแบบประเมินผลการทำงานของคุณทั้งหมด360องศา Feedback จะแสดงผลการประเมินจากผู้อื่นที่ประเมินคุณหรือจากการที่คุณประเมินผู้อื่น My Goalsจะแสดงเป้าหมายการทำงานของตัวคุณเองและเป้าหมายของแผนกงานของคุณ 3. My Report จะแสดงรายงานต่างๆของคุณ 4. File Learning จะแสดงรายชื่อวิชาทั้งที่คุณมีสิทธิ์เรียนและมีสิทธิ์เห็นชื่อวิชา 5. Calendar หรือ Classroom จะแสดงรายชื่อวิชาต่างๆตามวันในปฏิทินเพื่อให้คุณลงทะเบียนเรียนหากคุณเห็นปุ่ม My Team ที่ My Menu แสดงว่าคุณมีลูกน้องให้คุณดูแลซึ่งคุณสามารถควบคุมปรับปรุงติดตามแก้ไขแผน Profile Bookings Records of Learning Appraisals 360องศา Feedback Goals และ Require of Learning ของลูกน้องแต่ละคนได้นอกจากนี้ My Reportจะแสดงรายชื่องานชนิดต่างๆของลูกน้องของคุณด้วยหากคุณไม่เห็นบางปุ่มที่กล่าวมาแสดงว่าบทบาทของคุณยังไม่มีสิทธิได้ใช้งานปุ่มนั้นๆเมื่อคุณได้รับสิทธิเพิ่มเติมปุ่มเหล่านี้จะแสดงให้คุณเห็นเพื่อคลิกใช้งานได้หากมีข้อสงสัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากปุ่ม Help หรือสอบถามได้ที่อนุชิตโทรศัพท์089-660-9657หรืออีเมลที่อนุชิต @global-learningresources.com